มังกรโยกภาค2ปี2014ตอนที่3เหเฮยวนจินและเล็กแตงงวนตัดสินใจที่จะหนีไปอยู่ด้วยกันเขานั้นกล้าที่จะวางแผนเพื่อหักหลังลีหมกโชแต่สุดท้ายลีหมกโชก็รู้ความจริงและตามพวกเขาและนางมาทันเฮยวนจินถูกลีหมกโชจับตัวเอาไว้เล็กแตงงวนก็โดนจับตัวไว้เช่นเดียวกันและกำลังจะถูกสังหารจะมีใครมาช่วยเหลือนางและเขาได้ทันเวลาหรือไม่ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเหล่านั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ กล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราลีหมกโชนางลงมือกับเหยหอยวนจินทันทีโดยไม่ลังเลแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีหลวงจินปิศนาเข้ามาช่วยเหยหยวนจินและเล็กเตงวอนออกมาได้ทันเวลาและวลยุทธ์ของหลวงจินรูปนั้นก็ดูสูงส่งอย่างมากแท้จริงแล้วหลวงจินก็คืออิเตงใต้ซือซึ่งเป็นอาจารย์ของซานตงและซานเหนียงนั่นเองซึ่งก็เป็นซานเหนียงเองที่เป็นผู้ส่งข่าวให้กับอาจารย์เพื่อมาหยุดยั้งความบา้าคลั่งของซานตงอิเตงใต้ซื่ได้เข้ามาช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากมือของลีหมกโช เมื่อต่อสู้กันลีหมกโชนางไม่สามารถสู้กับอิเตงใต้ซอ่อได้เลยและฝีมือของนางนั้นยังห่างชั้นไกลาจากเขามากนางยอมรับในความสามารถของตนในเมื่ออยู่ไปก็สู้อิเตงใต้ซอไม่ได้นางจึงให้อิเตงใต้ซอสังหารนางได้เลยแต่ความแค้นและความอาฆาตน,นั้นไม่ส่งผลดีเลยแม้แต่กับใครก็ตาม อิเตงใต้ซือไม่ได้ต้องการจะสังหารลหมกโชแต่เขาเพียงอยากเตือนสตินางเพียงเท่านั้นในเมื่อวันนี้นางไม่สามารถสู้กับเขาได้เขาได้ยื่นข้อเสนอให้นางไปทบทวนเรื่องราวความแค้นอีก10ปีเมื่อถึงตอนนั้นถ้านางคิดได้ก็ดีไปแต่ยังรู้สึกเจ็บปวดและถ้าอยากจะแก้แค้นอีกอิเตงใต้ซื่อก็จะไม่เข้ามายุ่งกับเรื่องราวนี้อีกต่อไปลหมกโชยอมรับในเงื่อนไขนั้นและสัญญาว่าจะกลับมาแก้แค้นในอีก10ปีอย่างแน่นอนเป็นเช่นนั้นแล้วนางก็ได้จากไปทุกคนขอบคุณในการช่วยเหลือของอีติ ก่อนจากกันอีเตงใตสอได้พาซันตรงและซันเหนียงไปด้วยและเตือนสติทุกคนเอาไว้ว่าความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์หากเราเว้นจากเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตล่หมกโชกลับมายังสุสานโบร,ราณแต่นางไม่สามารถเข้าสุสานได้เพราะอาจารย์ได้เปลี่ยน,นกลไกการเข้าสุสานไปแล้วลี่หมกโชกลับมาขอโอกาสในการกลับเข้าสุสานอีกครั้งแต่อาจารย์ก็ไม่สามารถให้นางกลับมาได้อีกแล้วอาจารย์ยังคงย้ำเตือนให้ระวังเรื่องผู้ชายอย่างเด็ดขาดนางจึง แต่เดินหนีจากไปเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว แป๊บเดียวก็1ิปีแล้วลี่หมกโชตอนนี้ตัวนางนั้นก็ได้เป็นอาจารย์เองและก็มีลูกศิษย์แล้วนางยังคงสอนและย้ำเตือนแก่ศิษย์ของนางให้ระวังเรื่องผู้ชายเช่นเดียวกันในตอนนั้นเองนางเห็นป้ายคำว่ายหยวนนางก็หวนคิดถึงเหอหยวนจินขึ้นมาแค่นั้นก็ทำให้นางอลาวาดและทำรลายคนที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดใครที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเหอหยวนหรือจินนางจะไม่ละเว้นเลยนางสังหารผู้คนอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ได้จากไป ณสำนักชวนจินเราสิทธิ์ได้มารอคาระวะอาจารย์ ซึ่งเจ้าสำนักคูชูกีก็ได้ถามเหล่าสิทธ์ทั้งหลายว่าที่ผ่านมาได้ยินเรื่องลี้หมกโชสิทธ์ของสำนักสุสานโบราณที่ออกอลวาวสและเป็นภัยคุกคามต่อยุทธภพหรือไม่เจ้าจื่อจิงหนึ่งในสิทธ์ของสำนักได้อาสาขอนําพี่น้องออกไปปราบปรามต่อสู้กับล้หมกโชแต่เจ้าสำนักคูชูกีไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของสองสำนักสั่นคลอนเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานจึงส่งให้เจินจื่อปิงไปเจรจากับสำนักสุสานโบราณเจินจื่อปิงเป็นคนที่นิ่งสุขุมและมีเหตุผลและในตอนนี สำนักสุสานโบราณเปลี่ยนเจ้าสำนักคนใหม่แล้วและยังคงเป็นเด็กอยู่จึงต้องใช้การเจราจาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดดูเหมือนว่าเจ้าจือจิงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่เจ้าสำนักคูชูกีตัดสินใจแบบนี้และได้ไวอวยพรให้กับสิทธิ์น้องทำภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีลิหมกโชเมื่อนางรู้ว่าอาจารย์ลาโลกไปแล้วนางก็กลับมายัางสำนักสุสานโบราณอีกครั้งเพื่อจะมาศึกษาวิชาดัลลุนิยกแต่สิทธิ์น้องของนางไม่ยอมให้นางเข้าไปเพราะนางทำตามคำสั่งเสียของอาจารย์ที่ให้ไว้ก่อนตายดูเหมือนว่าลกโมก กับสิทธิ์น้องของนางยังไม่ได้ในตอนนี้นางโดนเข็นพิษเข้าไปแต่สิทธิ์น้องก็ได้ให้ยาถอนพิษกับนางและบอกว่าหากนางกลับมาอีกจะไม่ออมมือให้กับนางแล้วนางจึงได้แต่จากไปก่อนจะจากไปเจนจื่อปิงได้มาพบกับลี่หมกโวเข้าพอดีและคิดว่านางเป็นเจ้าสำนักคนใหม่เขาจึงขอให้นางจัดการกับลี่หมกโชที่ออกอารวาสในยุทธภพซึ่งนางเองก็เปิดเผยตัวตนทันทีว่านางนี่แหละคือลี่หมกโชและเข้าไปโจมตีเขาในตอนนั้นเองเซียวเหลงนึ่งสิทธิ์น้องของนางก็ออกมาต่อสู้กับนางเพื่อไม่ให้นางนั้น ละวาดไปมากกว่านี้เจนจือปิงเห็นเซียวเหลิงหนึ่งเขาก็หลงไหลในความงดงามของนางทันทีตอนนี้วลยุทธ์ของเซียวเหลิงหนึ่งดูเหมือนจะเป็นต่อลีหมกโชอยู่ลีหมกโชกล่าวหาว่าสิทธิ์น้องของนางออกมาจากสุสานโบราณก็เพราะผู้ชายคนนี้นางแค่จะอ้างเพื่อให้เซียวเหลิงหนึ่งแบ่งวิชาดารุนียกให้กับนางเท่านั้นเองเซียวเหลิงนึ่งไม่ยอมให้วิชานี้ง่ายๆทั้งสองจึงต้องประลองฝีมือกันและก็เป็นเซียวเหลิงนึ่งที่เอาชนะไปได้ลีหมกโชนางไม่ยอมและจะกลับมาชิงเคล็ดวิชาใหม่อีกแน่ลูกศิษนนยาส อยู่พอสมควรนางบอกอาจารย์ของนางว่านางจะแกล้งไปยั่วยวนเล็กแตงง้วนและแก้แค้นแทนอาจารย์ของนางแต่ความโกรธแค้นของลิมกโชที่มีต่อเล็กแตงง้วนนั้นยิ่งมีมากมายและทวีคูณขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็ครบ10ปีแล้วที่นางจะต้องกลับไปล้างแค้นตามที่ได้สัญญาไว้กับอิเตงใต้ซืเด็กหญิงสองคนซึ่งน่าจะเป็นลูกหลานของตระกูลลูก พวกนางออกมาเดินเล่นแถวหน้าบ้านสกุลลูกและได้พบกับชายใส่หน้ากากแปลกหน้าที่เอาขนมมาล่อพวกนางและได้ถามถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเหอหยวนจินที่จริงเด็กคนนั้นก็เป็นลูกสาวของเล็กเตงวนกับเหอหยวนจินนางบอกเล่าเรื่องราวของแม่ของนางให้ชายใส่หน้ากาก,ากฟังเท่านั้นเป็นใครกันแน่ เล็กแต่ง,งวนและเหอหยวนจินกำลังคุยเรื่องที่ในวันนี้ครบกำหนด10ปีแล้วทีลีหมกโชจะกลับมาเหอหยวนจินนางยังคงเป็นกังวลเรื่องนี้มากหากเป็นแต่ก่อนนางจะไม่เคยเกรงกลัวความตายเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าตอนนี้นางนั้นมีลูกสาวแล้วหากนางเป็นอะไรไปนางจะต้องเป็นห่วงลูกของนางอย่างมากแน่นอนแต่ว่าเล็กแต่ง,ง้วนปลอบใจนางไปว่าเขาจะคอยปกป้องนางและลูกเองในตอนนั้นเด็กหญิงสองคนก็ได้เดินเข้ามาทักทายพ่อและแม่เล็กแต่ง,ง้วนสังเกตว่าลูกของเขามีลูกอมมาด้วยแต่นางไม่มีเงินจะ ไปซื้อลูกอมได้ยังไงเด็กหญิงจึงบอกไปว่ามีลุงคนนึงถามแต่เรื่องของเหอหยวนจินแลกกับลูกอมทำให้เขาและนางสงสัยว่าเป็นใครกันแน่จึงพากันไปหาชายแปลกหน้าคนนั้นแต่ก็ไม่พบเล็กแตงง้วนเขาไม่คิดว่าเป็นคนของลีหมกโชเพราะหากเป็นนางคงจะเข้าไปสังหารพวกเขาเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเองก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับพ่อบ้านของสกุลลู่พวกเขาโดนพิษน้ําแข็งที่เหมือนกับเป็นวิชาของลีหมกโชทําให้เล็กแตงง้วนและเหอหยวนจินรู้ได้ทันทีว่าลีหมกโชได้มาล้างแค้นพวกเขาแล้วแต่ว่วา ไม่ใช่นางเป็นลูกศิษย์ของนางอังเลงปอดต่างหากนางให้เล็กแต่ง,งวนสังหารลูกเมียซะแล้วนางจะไว้ชีวิตเขา แต่เล็กแตงง้วนก็ได้เข้าไปต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวเล็กเตงง้วนไม่ชอบการต่อสู้และฝึกวิชาอยู่แล้วเขาจึงไม่สามารถต่อสู้กับอั้งเล้งปอได้เลยนางไม่ได้ลงมือกับเล็กแตงง้วนเพราะจะเก็บเขาเอาไว้ให้ลี่หมกโชมาจัดการด้วยตัวเองนางจะไปสังหารเหอหยวนจินและลูกของเขาแทนในตอนนั้นเองซานเหนียงภรรยาของซานตงนางได้มาช่วยเล็กแตงง้วนและเหอหยวนจินและคนที่เหลืออยู่ไว้ได้ทันทําให้อั้งเล้งปอได้หนีไปและบอกว่ายังเหลือคนที่ต้องสังเวยชีวิตอีกสี่ศพนางจะให้อาจารย์นางมาจัดการด้วยตัว สั้นเหนียงได้ออกมาเพื่อตามหาซานตงนางมาพร้อมกับลูกๆของนางซานตงถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนและเขาได้ต่อสู้กับยอดฝีมือได้รับบาดเจ็บสั้นเหนียงจึงคิดว่าเวลาผ่านมาแล้ว10ปีเขาก็คงไม่คิดอะไรอีกแล้วนางจึงได้ปลดโซ่ที่ล่ามขาเขาไว้แต่นางคิดผิดเขาได้โอกาสจึงหนีนางไปทันทีแม้แต่ลูกชายทั้งสองคนนั้นก็ไม่สามารถรั้งเขาเอาไว้ได้เมื่อเป็นดังนั้นนางจึงได้มาตามตัวซานตงที่บ้านสกุลลู่แต่นางก็ไม่ได้พบเจอกับเขาที่อยู่ที่นี่ตอนนี้สกุลลู่ที่หลงเหลืออยู่ต้องรีบหนีแล้ว เพราะวันนี้เป็นวันที่ครบ10ปีพอดีที่ลีหมกโชจะกลับมาล้างแค้นเพื่อหลีกหนีจากลีหมกโชวพวกเขาจึงต้องรีบออกเดินทางระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับลีหมกโชที่มาเพื่อล้างแค้นตรงตามเวลา10ปีพอดีพวกเขาเริ่มเจราจากันลีหมกโชนั้นยังคงรักเล็กแตง,งว้วนและขอให้เขากลับมาอยู่กับนางอีกครั้งแต่เล็กแตง,ง้วนก็ไม่ยอมพวกเขาจึงได้ปะทะกันแต่ไม่มีใครเลยที่จะสู้กับนางได้นางจึงได้จับเหยยวนจินเอาไว้และสั่งให้เขานั้นสังหารภรรยาและลูกของตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่กับนาง อีกครั้งนางจะไว้ชีวิตเขาแต่ว่าเล็กแต่งงวนยังคงเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวลีหมกโชให้เวลาเขาคิดอีกหนึ่งวันและตัดสินใจใหม่ว่าจะเลือกทางไหนเพราะตอนนี้ยังไงครอบครัวนี้ก็อยู่ในกำมือนางไม่มีทางทำอะไรได้แน่ๆแล้วนางก็ได้จากไป ทุกคนมาพักที่บ้านร้างแห่งหนึ่งเฮยวนจินอยากให้เล็กแตงง้วนอยู่ดูแลลูกเพราะนางคิดว่าลีหมกโชคงจะไม่ฆ่าเขาแน่ๆตัวของนางนั้นจะยอมตายเพื่อให้ทุกๆคนได้มีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้นางจะตายไปเขาก็ยังเป็นคนที่ลีหมกโชมีใจให้คงไม่ทำอะไรเขากับลูกแน่ๆถ้าเขายังอยู่ก็ยังได้ปกป้องลูกแต่ว่าเขานั้นก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีนางอยู่บนโลกนี้เขาจึงได้ไปขอร้องให้ซ่านเหนียงพาลูกของพวกเขาหนีไปแล้วก็ฝากดูแลด้วยหนีไปให้ไกลาจากที่นี่หนีไปจนกว่าจะมั่นใจว่า ้นจากเงื้อมือของลีหมกโชส่วนเขาและนางจะอยู่คอยรับมือกับลีหมกโชไม่รู้ว่าจะรับมือไว้ได้นานแค่ไหนถึงแม้ตัวตายก็หมดห่วงเรื่องลูกซานเหนียงและปากทั้งสองคนแล้วก็เข้าใจตอนนี้ทุกคนต้องจากลากันไปพวกเขาก็ล่ำลากันแล้วก็จบเรื่องราวตอนที่3หากความรักที่ไม่เป็นไปดังหวังทําให้คนเสียใจและเปลี่ยนแปลงเป็นความโกรธแค้นได้คนเราเมื่อได้ขาดสติไปแล้วนั้นเรื่องที่ดีก็สามารถเปลี่ยนเป็นเรื่องไม่ดีได้ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็สามารถนําเรื่องต่างๆเหล่านั้นมาอ้างให้เป็นความ ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวเท่านั้นหากคนเรานั้นมีสติและคิดอยู่เสมอว่าความสูญเสียนั้นไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยก็จะสามารถลดระดับของความแค้นในจิตใจลงได้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมังกรยกภาค2ปี2014ตอนที่3ลีมกโชนางยังคงยึดติดอยู่กับความรักและความแค้นเพราะเล็กแตงงวนนั้นเป็นเพียงรักแรกและลักเดียวของนางในตอนนี้นางจะสามารถหลุดพ้นจากความแค้นที่มีต่อเล็กแตงงวนและเหย่อหยวนจินได้หรือไม่นางจะอยู่กับความทุกนี้ไปอีกนานแค่ไหนและการต่อสู้ในครั้งนี้จะมีใครที่จะช่วยเหลือเล็กแตงงวนและครอบครัวของเขาได้หรือไม่สา้นเหนียงและเด็กๆจะหนีไปได้อย่างไรหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและถ้าคุณช ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนรับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ